วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองเพื่อไทยเปิดภารกิจประกาศตั้งส.ส.ร.แก้รัฐธรรมนูญเลือกตั้งใหม่เมื่อเวลา 14:20 น.วันที่2 สิงหาคม 2566ที่พรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชลนาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงตอนหนึ่งภายหลังการหารือกับพรรคก้าวไกลถึงความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลว่าสำหรับพรรคก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านและยืนยันจะทำการเมืองในมิติใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนสำหรับภารกิจที่สำคัญของพรรคเพื่อไทยคือ 1. ผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการตั้งรัฐบาลและก่อให้เกิดวิกฤตต่างๆขณะนี้โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยการประชุมครม.ในครั้งแรกจะมีการให้ทำประชามติและจัดตั้งส.ส.ร.ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่ในกติการัฐธรรมนูญใหม่ 2. นโยบายที่พรรคเพื่อไทยและพรรครวมที่นำเสนอต่อประชาชนและมีความเห็นตรงกันเช่นสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารเป็นระบบสมัครใจผลักดันการกระจายอำนาจทั้งภารกิจและงบประมาณยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเป็นต้นทั้งนี้ในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพร้อมผลักดันรวมกับพรรครวมเพื่อให้นโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จพรรคเพื่อไทยขอแสดงความจริงใจต่อเพื่อนมิตรทุกพรรคการเมืองและส.ว.รวมทั้งพี่น้องประชาชนว่านี่คือแนวทางที่จะรักษาสถาบันสำคัญของชาติให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและช่วยผลักดันความต้องการของประชาชนภายใต้ข้อจำกัดและเส้นทางที่ยากลำบากนี้ไว้ให้ได้เพื่อให้ภารกิจนำพาประเทศพ้นวิกฤตสร้างสรรค์ประชาธิปไตยแก้ไขความขัดแย้งคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญปลดพันธการจากกลไกไม่ปกติให้คืนสู่ปกติพรรคเพื่อไทยจะใช้ประสบการณ์และความสามารถของบุคลากรของพรรคเพื่อไทยเร่งแก้วิกฤตทางเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเร็วภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดจากอำนาจของประชาชนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ